การใช้งานคำสั่ง extrude cut นะครับ extrude cut เลือก sketch นะครับคำสั่ง extrude cut นะครับวิธีการใช้งานจะเหมือนคำสั่ง extrude นะครับทุกอย่างนะครับเพียงแต่ extrude cut มันตัดออกนะครับส่วน extrude มันยืดสร้างงานนะครับในเรื่องของฟอร์มนะครับสตาร์ทฟอร์มหรือการกำหนดจุดเริ่มต้นในการยืดนะครับตัวสเก็ตเพนนะครับก็คือให้มันยืดจากด้านหน้าที่เราหรือพื้นผิวที่เราสร้างตัวโปรไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับโปรไฟล์สเก็ตนะครับเซอร์เฟสเฟสแล้วก็เพนนะครับก็คือการเลือกพื้นผิวนะครับพื้นผิวในการเป็นตำแหน่งในการยืดตัดนะครับหรือจะเป็นเพนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของโซเฟตนะครับมีชิ้นงานที่เป็นโซเฟตนะครับโรเทคก็คือการเลือกอจุดมุมของงานนะครับในการยืดนะครับเป็นตำแหน่งเริ่มต้นนะครับOffset Offset ก็คือการทำสำเนาคู่ขนานนะครับให้มันนะครับอันนี้มันก็จะกลับมาหากดกลับไปอีกนะครับมันก็จะมีระยะห่างจากที่เราสเก็ตนะครับแบบนี้นะครับผมไม่ใช้สเก็ตเพนนะครับต่อไปแต่เลคชั่นที่1การกำหนดรูปแบบในการยืดนะครับบินก็คือการกำหนดระยะในการยืดตัดนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ reverse direction ก็คือการกำหนดทิศทางในการยืดนะครับ tool นะครับก็คือการยืดตัดทะลุผ่านทั้งหมดของงานนะครับ to all ตัวนี้นะครับ both นะครับก็คือการยืดตัดขาดนะครับตัดขาดชิ้นงานทั้งหมดนะครับต่อไป up to next นะครับก็คือการยืดไปยังพื้นผิวถัดไปนะครับมันก็จะยืดไปยังเพนผิวนี้นะครับ up to vertex การยืดไปยังเส้นขอบเส้นเช่นเราเลือกเส้นขอบนี้นะครับมันก็จะยืดมาที่ระยะความยาวของเส้นขอบไปยังจุดที่เราสร้างสเก็ตนะครับ to surface การยืดตัดไปยังพื้นผิวใดพื้นผิวหนึ่งเช่นผิวนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับข้าม2อันนี้ไปนะครับ mid plane นะครับก็คือการยืดตัดออก2ข้างเท่าๆกันนะครับแบบนี้นะครับโอเคไปก่อนนะครับต่อไปในส่วนของ extrude cut ในรูปแบบต่อไปนะครับมีงานที่เป็นแบบของน็อตนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ extrudeขึ้นไป6มิลโอเคนะครับสเก็ตที่ผิวนี้เซอร์เคิลนะครับใช้งานในส่วนคำสั่ง extrude cut นะครับลำดับต่อไปเป็นการกำหนดค่าตรงนี้นะครับ fit size to cut
ก็คือให้มันตัดข้างนอกออกนะครับถ้าเราติ๊กออกนะครับมันจะตัดในส่วนของด้านในออกนะครับพอเรากดโอเคนะครับด้านในก็จะถูกตัดออกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไปติ๊กถูกนะครับเรากดโอเคแล้วด้านนอกก็จะถูกตัดออกนะครับในรูปแบบของ X ทูทัดนะครับต่อไปดับนะครับดับตัวนี้เป็นการกำหนดมุมเฉียงนะครับหรือความลาดชันให้กับงานนะครับเช่น45องศานะครับมันก็จะมีมุมเรียวเข้าไป45องศาแบบนี้นะครับกดที่ตาดูนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับโอเคไปแบบนี้นะครับอีดิฟีเจอร์ใหม่นะครับต่อไปติ๊กถูกที่ดับเอาวาดนะครับก็คือให้มันตัดแบบดับนะครับออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับในส่วนข้างนอกมันก็จะถูกตัดออกไปนะครับส่วนการกำหนดDirectionที่2ตรงนี้นะครับก็คือการเพิ่มไปอีกการตัดไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับจะรวมกันเป็นDirectionที่1 Direction ที่2 2ทิศทางนะครับก็การกำหนดค่าก็เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับ